วงเวลาการแข่งขันในครึ่งเวลาแรกครับจบการแข่งในช่วง45นาทีแรกที่สนามชลบุรีสเตเดียมในวันนี้ครับชลบุรีเอฟซีเสมออยู่กับตราดเอฟซีด้วยสกอร์1ประตูต่อ1ครับWe'll be right back.
ในวันที่20 กันยายน